สำหรับ Space Whisper นะครับหรือว่าชื่อไทยก็คือชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาลกำกับโดยโจซุงฮีนำแสดงโดยซงจุงกิเทอร์รี่คิมริชาร์ดอามิเทตยูแฮจินคิมฮยังกีพักเยรินหนังเรื่องนี้นะครับจัดจำหน่ายหรือว่าสตรีมมิ่งโดย Netflix สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะกับหนังตอนนี้ที่ขึ้นแท่นอันดับ1แล้วนะครับกับชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาลหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Space Sweeper แต่ก่อนจะดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆ นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ดึงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องคลิปรีวิวช่องนี้ต่อไปนะครับหรือว่าหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับโอ้โหเรื่องนี้เห็นตัวอย่างครั้งแรกเนี่ยบอกตามตรงนะครับว่าค่อนข้างจะอึ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็คาดหวังพอสมควรเลยเพราะว่านี่คือหนังสัญชาติเกาหลีนะครับที่โอ้โหมาในทรงแบบอวกาศเต็มข้อนะครับด้วยนะครับทีมงานคนที่สร้างอย่างเช่น Adfall หรือว่า Along with the Gods นะครับคือเป็นทีม CG แบบของเกาหลีอันดับ1เลยพอมาเห็นตัวอย่างเนี่ยบอกตามตรงนะครับว่าโอ้ทำได้น่าสนใจมากแล้วซงจุงกิก็กลับมาแสดงอีกหน้าหล่อใสกันเลยทีเดียวแต่ทีนี้ครับพอมาดูเรื่องนี้บอกตามตรงครับตั้งแต่เปิดเรื่องเนี่ยโอ้โหผมว้าวมากว้าวมากๆนะครับกับการวางผังของจักรวาลการเดินทางในอวกาศนะครับดาวเทียมสถานีเส้นทางโทรคมนาคมหรือว่าการใช้ชีวิตนะครับของมนุษย์แต่ละชนชั้นคือโดยรวมเนี่ยผมมองในเรื่องนี้เหมือนกับว่าเอาส่วนดีของหนังไซไฟอวกาศเนี่ยมารวมแล้วก็มิกซ์แล้วก็มาพัฒนาการให้ดีกว่าเรื่องที่ผ่านๆมาบอกตามตรงนะหนังอวกาศที่ผมว้าวนะครับถ้าหลายปีก่อนก็คือ Star Trek นะที่JJ Abrams เอามาทำใหม่แล้วก็ Star Wars นะครับที่JJ Abrams เหมือนกันนะครับ Force Awakens นั่นแหละ2เรื่องนั้นที่ผมรู้สึกว้าวหรือว่าอวกาศอีกอันนึงก็คือ War-E ละกันนะครับอีกอันนึงก็ Elysium คือโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ามีกลิ่นของหนังอวกาศที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยเหมือนเอามามิกซ์รวมกันและออกมาเป็นเรื่องนี้ครับ Space Sweeper แน่นอนครับพอเอามารวมกันอย่างนี้และเขาทำได้ดีมากๆด้วยนะครับคือเรียกได้ว่าผมก็เรียกได้ว่า Amazing แล้วก็ประหลาดใจปนรู้สึกดีใจนะที่หนังฝั่งเอเชียแบบเราเนี่ยทำได้เทียบเท่ากับหนังระดับบล็อกบัสเตอร์ของฮอลลีวูดแล้วนะครับซึ่งในหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหนังเกาหลีนะแต่ว่าด้วยความที่มีคนตะวันตกคนผิวสีเอเชียหรือว่าต่างๆเนี่ยหลายชนเชื้อชาติรวมกันเลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้เหมือนไม่ใช่หนังเกาหลีเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์จริงๆนะครับอ่ะนี่แหละครับคือความรู้สึกของผมรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้แม่ง Amazing จริงๆโอเคครับมาทีละจุดเลยละกันด้านแรกบทภาพยนตร์นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยบอกตามตรงนะครับว่าเปิดมาตอนแรกเนี่ยพาร์ทที่1หรือองค์ที่1เนี่ยผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะเป็นหนังที่มีมิติเชิงซ้อนลึกล้ำซ้อนเข้าไปอีกหนังเรื่องนี้เปิดมาเหมือนหนังบล็อกบัสเตอร์แมดแมสตลาดทั่วไปเลยฮะแต่พอดูไปเรื่อยๆพอเข้าองค์2พาร์ท2เฮ้ยเริ่มมีดีเทลที่เยอะมากขึ้นนะหลังจากเริ่มเข้าพาร์ท2เนี่ยปูปมของตัวพระเอกนะครับว่ามีปมเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วพอเข้าพาร์ท3โอ้โหเรียกได้ว่าขยายสเกลเพิ่มมากขึ้นซีนดราม่าซีนอารมณ์เนี่ยมาเต็มข้อเลยนะฮะเรียกได้ว่ามาถึงจุดเปลี่ยนเขาจะพอยท์ที่ตัวละครต้องเลือกกันเลยทีเดียวแล้วทำให้เราเนี่ยอินได้แบบผมดูแล้วน้ำตาซึมอ่ะซึ่งไม่คิดว่าเรื่องนี้จะทำได้แบบนั้นทีแรกคิดว่าอาจจะแบบมันอลังการยิงกันสะใจสนั่นแค่นั้นครับแต่ปรากฏว่าพอเข้าพาร์ท2แล้วมาขยี้ที่พาร์ท3เนี่ยโอ้โหเรื่องนี้บอกตามตรงนะอาจจะเห็นเข้าชิงในหลายๆเวทีนะครับจนผมเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดหวังว่าอยากจะเห็นในจอภาพยนตร์ IMAX สักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าด้วยภาพด้วยมุมมองมุมกล้องวิชวลเอฟเฟคแล้วก็เนื้อเรื่องขนาดเนี้ยบอกตามตรงว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านบทภาพยนตร์ผมบอกเลยนะครับว่ายอดเยี่ยมจริงๆด้านที่2นะครับก็คือเรื่องของดารานักแสดงนะครับดารานักแสดงเกาหลีเนี่ยไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะแต่ละคนเนี่ยคาแรคเตอร์จัดจ้านชัดเจนนะซงจุงกินะครับเทอร์รี่คริมริชาร์ดอามิเทตหรือว่ายูแฮจินนะฮะเหล่านี้ทั้งหมดเลยคาแรคเตอร์ชัดมากคือใครที่เคยเห็นหนังผจญภัยอวกาศหรือว่าหนังเดินเรือมีลูกเรือเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมันจะต้องชัดเจนนะครับแล้วก็มีความดิบความห่ามนะ
คือดูไปดูมาก็เฮ้ยได้ฟิลแบบ Guardian of Galaxy เหมือนกันนะไอกองยานกองนี้นะฮะคือแต่ละคนเนี่ยจะป่วนๆมากๆแต่ตัวละครที่ผมชอบมากๆก็คือบัฟนะครับโอ้โหโคตรเท่โดยเฉพาะมีฉากหลายๆฉากเลยที่บัฟเนี่ยเป็นเหมือนฮีโร่นะเป็นซีนแอคชั่นที่ดีไซน์ออกมาแบบโคตรเท่อะและตัวละครทุกตัวนะครับที่ผมเอ่ยนามมาเนี่ยเล่นดีหมดเลยซีนอารมณ์ดีคาแรคเตอร์จัดจ้านนะครับแบ่งแยกกันชัดเจนและที่สำคัญพอถึงซีนแต่ละซีนของความเป็นจุดเด่นที่เขาต้องโฟกัสให้เราเห็นน่ะทุกตัวทำออกมาได้ดีมากๆครับทำออกมาได้ดีมากๆเพราะนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ายอดเยี่ยมครับในด้านต่อไปก็คือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์แสงสีเสียงนะครับโอ้โหด้านนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเอาด้านแรกเลยนะครับก็คือCG คอมพิวเตอร์กราฟิกบอกตามตรงนะว่าเนียนกริบครับคือคิดว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าโอ้โหทีมงานฮอลลีวูดหรือเปล่าพอไปสืบปุ๊บโอ้โหทีมงานเกาหลีนี่เองนะครับได้กลิ่นอย่างที่ผมบอกนะมีความเป็นเอลิเซียมผสมกับGuardian of Galaxy ผสมกับ Star Trek Star Wars War Eon War E เนี่ยมาหมดฮะและคือเทียบชั้นบล็อกบัสเตอร์มากๆการตัดต่อจังหวะดนตรีเสียงประกอบซาวด์แทร็กนะฮะหรือว่าฟิลเตอร์ของภาพทำออกมาได้ไม่แพ้หนังใหญ่ของตะวันตกหรือว่าฮอลลีวูดเลยนะและผมส่วนตัวเองบอกเลยนะครับว่าทำออกมาได้ดีกว่าเรียกได้ว่าขั้นกว่าด้วยซ้ำนะครับทำออกมาได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านนี้นะองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยลงตัวแล้วโคตรเพอร์เฟกต์นะฮะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการกลับมาของผู้กำกับโจซุงฮีที่บอกเลยนะครับว่าพังงาและน่าจะไปปรากฏหลายเวทีของหนังในการประกวดหนังระดับโลกแน่นอนนะครับซึ่งเชียร์เลยเชียร์แบบคอมพิวเตอร์กราฟิกขนาดนี้ควรจะเข้าฮอลลีวูดแล้วก็ชิงออสการ์ลุ้นโล่งทองคำบ้างก็ได้แล้วกันนะครับฉะนั้นนะครับหนังเรื่องนี้นะครับ Space Sweeper หรือชื่อไทยก็คือชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาลนะฮะเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป10เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ Space Sweeper เต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป10เต็ม10ก็นะครับด้วยความ Amazing แล้วก็คาดหวังแล้วแต่ดันทำได้ดีกว่าที่คาดหวังด้วยครับผมก็จึงขออนุญาตให้10เต็ม10แล้วกันนะครับไม่หักเลยไอ้ที่ชอบแม้ตอนแรกเนี่ยผมดูไปแล้วผมรู้สึกว่าให้สัก8ครึ่งหรือ9นะหักไปสักคะแนนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนหนังบล็อกบัสเตอร์อ่ะเฮ้ยแต่พอเข้าพาร์ท2ครับเริ่มมีปมของพระเอกนะโอ้โหเรียกว่าเป็นจุดหักเหที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะและโดยเฉพาะพาร์ท3เนี่ยเป็นการที่ทำให้เราต้องเลือกนะและทำชี้นำบทไปให้คนคาดเดาไปตามตัวละครเฮ้ยแต่ปรากฏว่าพอไปถึงจุดที่ต้องเลือกจริงๆอ่ะมันเปลี่ยนครับแล้วปรากฏว่ามันทำให้คนดูอย่างผมเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะมีการใส่ปมดราม่าแล้วขยี้แล้วก็ขยี้แล้วก็ขยี้อีกรอบหนึ่งเรียกได้ว่าทำออกมาได้จนผมน้ำตาซึมเลยนะครับถึงเรื่องราวต่างๆพอเราดูตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะเห็นถึงความอลังการการดีไซน์การออกแบบการวาดสตอรี่ขึ้นมาใหม่จนมาประจวบจนพาร์ทสุดท้ายของหนังเรียกได้ว่าดราม่าแล้วพอองค์ที่3เนี่ยอลังการงานสร้างมากๆครับเป็นไปได้เนี่ยผมอยากขอวิงวอนให้นำมาฉายใน IMAX สักครั้งให้เป็นบุญตาเถอะคือหนังเรื่องนี้เหมาะสมกับ IMAX จริงๆหรือว่า 4DX ผมคิดว่าน่าจะมันแบบระห่ำมากๆแน่ๆเลยก็เชียร์นะครับให้มีภาคต่อภาค2เพราะว่าถ้าเกิดทำเป็นหนังภาคต่อหรือไตรภาคได้เนี่ยผมจะชอบมากเลยและที่สำคัญเนี่ยบัฟเนี่ยผมชอบโอ้โหแล้วตอนหลังนะครับนะใครดูแล้วรู้สึกอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมชอบเลยบัฟซีนที่ออกไปตะลุยเดี่ยวไปถ้ำกลางยานเนี่ยโอ้โหโคตรเท่ฮะแล้วก็ลุ้นด้วยคือหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ทำให้แบบชนะง่ายๆนะกว่าจะชนะแต่ละด่านแต่ละอะไรเนี่ยคือลุ้นกันแบบจิกที่นอนจิกเบาะนะฮะบอกตามตรงคือชั้นเชิงดีครับมีมิติลึกแล้วก็ทุกอย่างสมบูรณ์แบบโอเคนะฮะสำหรับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอย่าเอามาตัดสินนะว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะก็ควรจะไปดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองกันด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ดูแล้วนะครับให้คะแนนกันเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับกับพื้นที่ข้างล่างส่วนใครยังไม่ได้ดูผมแนะนำนะไม่ควรพลาดเซตลำโพงดีๆนะ 5.1 เปิดทีวีแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆซื้อป๊อปคอร์นสักอันแล้วเคี้ยวนะฮะโอ้โหฟินฮะรับรองหนังเรื่องนี้นะผมคิดว่าผมน่าจะมีซ้ำรอบ2อ่ะหรืออาจจะรอบ3ด้วยทำออกมาได้ดีจริงๆอาจจะได้เห็นดีเทลอะไรเพิ่มมากขึ้นก็ขอให้มีภาคต่อครับ
สุดท้ายครับก็ขอฝากแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์สำหรับใครที่ชอบซื้อสินค้าทางแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับกับแอปพลิเคชัน YouPick แอปนี้เป็นของ Lazada นะครับซึ่งใครที่ซื้อสินค้าเนี่ยอาจจะได้ส่วนลดถึง 30% เลยทีเดียวนะครับสินค้าใน YouPick เนี่ยจะมาจากผู้ผลิตแล้วก็ SME รายย่อยทั้งหมดแถมนะครับใครที่เป็นสมาชิกซื้อสินค้าในหมวด YouPick Choice เนี่ยก็จะสามารถได้รับสิทธิพิเศษนะครับซื้อสินค้าได้รับเงินคืน 30% ถึง 60% เลยหรือว่าสามารถนำสินค้าไปดรอปชิปทำเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับก็เป็นแอปใหม่ที่อยากแนะนำกับทุกคนแล้วกันหากใครสนใจก็สามารถโหลดได้เลยที่ App Store นะครับเซิร์ชใน Google Play หรือ App Store ว่า YouPick นะครับโหลดแล้วก็ล็อกอินปกติแล้วใส่รหัสคำเชิญนี้ได้เลยนะครับ14484หรือว่าเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดข้างล่างนี้เอาไว้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องมาดูหนังกันด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวคอนเทนต์หนังต่อไปนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการดูหนังแล้วก็ขอให้มีความสุขสนุกไปกับ Space Sweeper ชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาลสตรีมได้แล้ววันนี้ทางช่อง Netflix ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ